ผมมีเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคือเรื่องบางเรื่องที่ผมเคยพูดไปเนี่ยผมจะไม่ยอมทิ้งเรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นยังไม่เสด็จน้ําแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คิดอย่างผมเหมือนกันหลายๆท่านก็แค่ฟังเรื่องราวแล้วก็ฮือฮาไปแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วก็ลืมไปละไม่สนใจว่า เรื่องต่อไปจะเป็นยังไงคือถ้าพูดไปก็คือว่าผมจะพยายามตามเรื่องตามราวหลายเรื่องที่ผมเป็นคนเปิดประเด็นหรือขุดคุยขึ้นมาเมื่อขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วจะทํายังไงต่อเป็นยังไงต่อเนี่ยผมจะตามเรื่องไปเรื่อยๆเ,เพราะผมถือว่าเรื่องบางเรื่องนั้นมันมีนัยยะสําคัญมากนะฮะอย่างเรื่องผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้มันคือนัยยะสําคัญของการพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ เลวทรามมากเมื่อมาถึงในเรื่องของนนยาสําคัญในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็เรียกว่าพึ่งพาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะสั่งการไปแล้วผมก็ยังตามเรื่องนี้อยู่เมื่อกลางปี2563ท่านผู้ชมคงจําได้ผมเคยพูดขุดคุยเปิดโปงเปิดเผยความผิดปกติของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ําอย่างตํารวจไปถึงกลางน้ําอายาการเรื่อยไปจนถึงผู้ออกกฎหมายอย่างสภานิติปัญญตัตแห่งชาติสนชนักวิชาการพยานซึ่งเป็น อาหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เรื่องนี้คือเรื่องของกรณีการจัดการคดีในบอสหรือวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจใหญ่ระดับประเทศอย่างกระทิงแดงที่หลายต่อหลายฝ่ายพยายามงุบงิบช่วยเหลือให้รอดพ้นคดีขับรถเฟอร์รารี่แล้วชนดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตตั้งแต่ปี2555จนจู่ๆกลางปี2513อายาการมีคำสั่งสั่งไม่ฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวชาวโชวไปทั่วประเทศกรณีนี้กลายเป็นเรื่องอื้อ สั่นคลอนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยจนกระทั่งในวันที่29กรกฎาคมพุทธศัการาช2563พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคดีนี้มีท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิชาหมาคุนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟอ้องคดียาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณ อวุธรวมไปถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์อีกหลายมายชัยมีท่านาศาสตราจารย์พิเศษวิชาหมาคุณเป็นประธานกรรมการมีท่านปลัดกระสวงว์ยุติธรรมมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีประธานคณะกรรมการการฏิรูปุประเทศด้านกฎหมายเป็นกรรมการประธานคณะกรรมการฏิรูปุประเทศสำนักด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการ มีท่านนายกสภาทนายความเป็นกรรมการคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการ คณะบดีคณะนิติศา,า,าสตร,ร์รมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักง,งานปยปการเป็นรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นกรรมการเรื่อยๆข่าวด้วยการท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นอีกประมาณ1เดือนคณะกรรมการได้ทำรายงานสรุปส,ปส่งให้พลเอกประยุทธ์ไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราชสองพันายกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามากราคมพามีนานี่กำลังจะเข้าเดือนที่8ละโดยในการแถลงข่าวท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิชาหมากุลได้พูด อย่างชัดเจนท่านผู้ชมผมขอเอาคําพูดของท่านสุวิชามาพูดให้ฟังมีกระบวนการช่วยเหลือนายวรยุทธ์บอสอยู่วิทยาทั้งยังมีการสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบและท่านนายกได้ส่งรายงานฉบับนี้ไปยังหน่วยสังกัดทั้งอายการและตํารวจให้ตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ไม่มีการดําเนินการทางวินัยใดๆที่เป็นรูปธรรมวิชาท่านพูดออกมาก็คือว่าท่านนายกส่งเรื่องไปแล้วให้หน่วยงานตรวจสอบจัดการผิดวินัยก็ดําเนินการผิดวินัยร้ายแรงดาเนินการร้ายแรงให้ออก จากราชการสำรองราชการผิดวินัยสถานเบาก็ลงโทษแต่ท่านวิชาบอกว่า เงียบสนิทในยาของท่านก็คือว่าในหน่วยงานตระหน่วยงานที่ส่งเรื่องไปนั้นช่วยเหลือปกปิดผู้ที่ถูกกล่าวหาและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในบอสอยู่วิทยาวันนี้เนี่ยผมได้รับรายงานผลตรวจสอบข้อที่จริงกฎหมายที่ท่านวิชาได้ส่งให้ท่านนายการ,รันตรีผมได้มาได้มาเรียบร้อยละนะฮะแล้วก็ผมก็มานั่งศึกษาดูแต่ในรายงานอันนี้เนี่ยมันเป็นบทสรุปของรายงานชุดใหญ่มีทั้งหมดหลายๆข้อผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยรายงานของท่านวิชาหมากุลเนี่ยกล่าวหาใครบ้างใครบ้างที่เป็นตัวการเกี่ยวข้องรายงานนี้ชุดนี้ที่ผมามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้เนี่ยระบุชื่อนามสกุลผู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้อย่างละเอียดและถือว่าเป็นตลกร้ายและเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดคือทุกวันนี้คนเหล่านี้เนี่ยที่ถูกระบุชื่อไว้ว่าเกี่ยวข้องนอกจากจะไม่โดนเอาผิดแล้วยังได้ยศได้ตำแหน่งเติบโตในสายงานสะท้อนถึงความเหลื่อมลำ้ำอายุธรรมในกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทยเหรอที่เราอยู่ ไอ้คนที่ถูกระบุในชื่อว่าทำผิด1 2 3 4ได้รางวัลกันทุกคนเติบโตเจริญเติบโตใหญ่โตโหมรานกันทุกคนแล้วเราจะพึ่งอะไรพึ่งใครในกระบวนการยุติธรรมได้อีกต่อไปท่านผู้ชมมันเศร้าั้มท่านผู้ชมมันเศร้ามากนะมันเศร้าแล้วทาให้ผมมีความรู้สึกว่าเออไอ้ที่มันประท้วงรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันประท้วงให้ถูกจุดเนี่ยคนจะเข้าไปร่วมกับมันจะเยอะมากเลยถ้ามันประท้วงให้ถูกจุดเรื่องระบบกระบวนการยุติธรรมที่มันเละเทะเน่าเฟะเหม็นเน่า ชำระล้างให้สะอาดบางทีสังคมไทยอาจจะดีขึ้นมากกว่าเก่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องการมาทะเลาะกันเรื่องแก้รัฐนูนก็ได้เพราะถ้าคุณแก้รัฐนูนไปและไกระบวนการพวกนี้นี่ยังอยู่ยังเล่นพวกเล่นพ้องอยู่พวกกูกูไม่ทําถ้าไม่ใช่พวกกูกูไม่สนใจกูรับเงินมากูก็ปิดคดีได้คุณแก้รัฐนูนไปอีก10ปี10ครั้งอีกร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ผมจะทําเรื่องต่อยอดจากท่านวิชาทําหน้าที่เอาสปอตไลท์ไปส่งให้คนเหล่านี้ ให้เห็นชัดว่าใครที่เกี่ยวข้องเพราะข้อมูลมีอยู่ในรายงานนี้หมดแล้วใครกันที่ได้ดีได้ดีจากการช่วยลูกคนรวยลูกหมาเศรษฐีให้รอดคุกทั้งหมดเนี่ยของท่านวิชาเนี่ยผมมาสรุปแล้วเนี่ยมีอยู่11ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยในรายงานนี้รายงานว่ามีการดําเนินการแทรกแซงกระบวนการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเลยนะคงเข้าใจกันดีนะฮะผมอ่านข้อความในรายงานให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะฮะเป็นข้อความที่ใช้ภาษาธรรมดามาก ทุกคนเข้าใจข้อความมีอย่างนี้ครับมีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทนายความพยานและบุคคลทั่วไปในการเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นของการดําเนินคดีมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบใช้อิทธิพลบังคับ และสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นคือประเด็นข้อที่หนึ่ง ประเด็นที่สองมีข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาหน่าจะาก,กระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาเล่งเห็นผลข้อความในชั้นสอบสวนคณะกรรมการเชื่อว่าผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐถึงแก่ความตายและการไม่หยุดรถทันทีหลังชนผู้ตายแต่กลับพาร่างผู้ตายไปไกลกว่า60เมตรและลากจักรยานยนต์ผู้ตายไปกว่าไกลกว่า160เมตรทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาหน่าจะก,กระทำ ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลเพราะวิสัยวิญญาวิญยุชนเมื่อขับรถชนย่อมต้องหยุดตรวจสอบหรือให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ต้องหาหาทําเช่นนั้นไม่นั่นคือประเด็นข้อที่สองนะฮะท่านผู้ชมประเด็นข้อที่3ในรายงานมีความพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากคดีท,ทันทีหลังเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ ทองหลอความพยายามในการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นเริ่มด้วยพันตำรวจโทปันนพนามเมืองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบานทองหลอได้สร้างพยานเท็จโดยนำตัวนายสุเวทหอมอุบลลูกจ้างของครอบครัวอยู่วิทยามามอบตัวรับสมอ้างว่าเป็นผู้ขับรถ ข้ออ้างอันเป็นเท็จนี้เป็นเหตุให้พันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาอันเป็นเท็จและไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ตายซึ่งผู้ตายซึ่งตายในทันทีหลังจากถูกชนก็คือว่าสรุปง่ายว่าตั้งข้อหาผู้ตายว่าดาบตำรวจวิเชียนเป็นผู้ต้องหาร่วมทั้งที่การตั้งข้อหาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่และได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้นั้นคนตายแล้วยังไปตั้งข้อหาเขาอีก แล้วก็ในรายงานของอาจารย์วิชาบอกว่าทั้งที่การตั้งข้อหาจากกระทําได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่และได้แจ้งขอาให้ผู้ชมนั้นพันธตำรวจเอกวีระดลทัพทิมดีนะฮะอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนสนทองหล่อเดือนพฤศจิกายน2563ปีที่แล้วที่ผ่านมาในวาระแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้บังคับการรองปปกถึงผู้บังคับการ คุมกับประจําปี2563พลตตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเพิ่งเซ็นให้พันตำรวจเอกวีระดลทัพทิมดีย้ายจากคุมกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองคับการตํารวจจราจร ไปเป็นพุ่มกับฝ่ายอำนวยการ4กองบังคับการอำนวยการสำนักง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นก็คือกองชาการไซเบอร์อะไปเป็นฝ่ายอำนวยการรุ่มกับฝ่ายอำนวยการอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการลดตำแหน่งกับย้ายไปสู่กองชาการที่มีศักยภาพสูงมีแต่คนอยากไปอยู่ก็ต้องถือว่าได้ดี ทั้งๆทงี่ตัวเองถูกกล่าวหาในรายงานของท่านวิชามางคุณประเด็นที่4ของรายงานตำรวจย้อคดีส่งคดีให้อยการล่าช้าเกินกำหนด6เดือนและไม่มีการนำผู้ต้องหาไปฝากขังต่อก่อนครบกำหนดอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากประเด็นที่5 อายาการเป็นใจระบบมีช่องโหว่ปล่อยให้ผู้ต้องหาประวิงคดีร้องขอความเป็นธรรมหลายปีจนคดีขาดอายุค,ความรวม14ครั้งท่านผู้ชมครับและก็ทำสำเร็จในครั้งที่14ีกรณีนายบอสมีการยืน่นร้องขอความเป็นธรรมตอบพนักงานการเป็นจำนวน14ครั้งครั้งแรกอายการหรือรองอายการสูงสุดได้สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมหลังสอบสวนเพิ่มเติมแต่ครั้งที่14กลกับทำได้ก็คือยุคของรองอายการสูงสุดของน,น,นายเนตรนาคสุข การร้องขอความเป็นธรรมกลับเป็นผลสำเร็จในการร้องขอครั้งที่1 4จากการพิจารณาเพียงพยานหลักฐานเดิมที่ได้เคยมีการพิจารณาไปแล้วและเห็นว่ามีพิรุษและไม่น่าเชื่อถือในการพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมในหลายครั้งก่อนหน้านั้นชัดเจนไหมประเด็นที่6และในหน้าที่3ของรายงานอันนี้สำคัญมากท่านผู้ชมฟังดีๆระบุชัดเจนว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงอดีตผู้ช่วการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองพบตร เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มคดีบอสกระทิงแดงด้วยในรายงานท่านวิชาระบุรายชื่อจำนวนคน7คน6คนเป็นตำรวจหนึ่งคนเป็นอเยการว่าอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องในการสร้างหลักฐานเท็จ 1. พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาชิกสภาีิปิมจัดแห่งชาติและกรรมาธิการในคณะมรหารธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2พลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้ ผู้จาัดการสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจตําแหน่งในเวลานั้นปัจจุบันท่านเป็นรองผู้จาัยการบริษัทสามพลตารวจตีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุข ภูมิครับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง4พลตตำรวจโทวีรดลทัพทิมดีพนักง,งานสอบสวน5พันตำรวจเอกวิวัฒน์สิทธิสรเดช6นายธนิตบัวเขียวทนายความผู้ต้องหาและ7พนักง,งานอายการที่ไม่ทราบชื่อในรายงานของท่านวิชาเขียนว่าได้ร่วมกันจัดให้รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมได้พบพันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันเพื่อนำเสนอวิธีการคำนวณความเร็วใหม่และมีการสอบปากคำพันตำรวจโทธนสิทธิแตงจันภายใต้การ กำกับของพนักงานไม่ทราบชื่อเพื่อจัดทำพยานหลักฐานเท็จโดยแก้ไขวันที่สอบปากคำให้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2550และวันที่2มีนาคม2559แก้ปากคำเพื่ออะไรแก้ปากคำว่าให้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2559และวันที่2มีนาคม2559แก้ปากคำโดยให้การกดดันใช้อิทธิพลบังคับให้พันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันทร์ให้การเปลี่ยนความเห็นในเรื่องความเร็วของผู้ต้องหาในขณะที่ชนผู้ ู้ตายจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ปรากฏในรายงานการพิสูจน์หลักฐานครั้งแรกเป็นความเร็วที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับผลการคำนวณความเร็วของรถที่รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมได้มีการตรัดเตรียมกันไปลงหน้าในรายงานระบุต่อนะท่านะผู้ชมตั้งใจฟังดีๆการลงวันที่เป็นเท็จดังกล่าวเป็นข้อเสนอของพลตำรวจโทม,มนูเมฆหมอง และพนักงานอายการไม่ทราบชื่อน่าเชื่อว่าเป็นไปเพื่อกันพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงให้ออกจากเครื่องนี้และเพื่อให้การคำวนวณความเร็วของรถใหม่ใช้เวลาตามควรเพื่อให้น่าเชื่อถือการร่วมมือระหว่างทนายความผู้ต้องหาตำรวจชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการดังกล่าวย่อมทำให้การสอบสวนเป็นการสอบสวนที่ไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับคำถามของผมมีว่าหากพฤติกรรมของเหล่าในตำรวจรายการดังกล่าวเป็น จริจะถือว่าเป็นความผิดกฎหมายข้อใดบ้างล่ะครับสําหรับพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกปัจจุบันท่านเป็นถึงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตผบตรโดยพลเอกมนูเมฆหมอจกจะเสียอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้2564ท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าฮะการลงวันที่อันเป็นเท็จเป็นข้อเสนอของพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกคนที่บิดเบือนหลักฐานแล้วก็อดีตเป็นผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐาน ยังเธอเลื่องได้เลื่อนเป็นพลตำรวจเอกรองผอะตะรท่านผู้ชมประเทศนี้แม่งอยู่ที่ไหนแล้วท่านผู้ชมครับประเทศนี้มันเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมแล้วได้เลื่อนเป็นรองผอะตทแล้วก็เป็นคนที่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขส่งไปตรวจสอบเรื่องราวของพลตำรวจโทต,ต่อศักดิ์สุขขวิมลเรื่องกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดยาไอซ์1,500กิโลท่านผู้ชมครับผมพูดแล้วผมจะร้องไห้ ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้จัดการหน่วแห่งชาติท่านผู้ชมยังจําประโยคเด็ดเขาได้ไหมเขาพูดอย่างนี้ฮะตลอดชีวิตรับราชการของผมเกือบจะเรียกได้ว่าอาชีพตำรวจนี้ถือว่าเป็นไซไลาอาชีพหลักๆของผมคือทาธุรกิจปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีเงินมีทองเยอะแยะหมดมาเล่นหุ้นประเด็นที่7พลตำรวจเอกสมยศใช้พยานหลักฐานในนี่คือรายงานของท่านวิชาหมาคุณน,นะครับไม่ใช่ผมพูด พลตอเอกสมยศใช้ยพยานหลักฐานที่ร่วมจัดทำขึ้นชงเรื่องเข้าร้องของความเป็นธรรมในคณะกรรมการสอนอชอโดยนายธานีอ่อนละเอียดเป็นคนรับลูกอย่างไรก็ตามความพยายามในการใช้พยานหลักฐานเท็นในการร้องของความเป็นธรรมยังไม่ประสบผลสำเร็จผู้ต้องหาทีมทนายความและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหามิให้ต้องรับโทษได้ใช้อิทธิพลการเมืองมากดดันกระบวนการยุติธรรมโดยการร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่4พฤษภาคม 2พ19กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทหารระดับสูงเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการ16ธันวาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงซึ่งเป็นกรรมธิการได้ความเห็นและอ้างพยานหลักฐานเท็จ เกี่ยวกับความเร็วรถของผู้ต้องหาที่ตนมีส่วนจัดให้มีการจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาความพยายามนี้ท่านผู้ชมสอดรับกับแนวทางการทํางานและผลสรุปของคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมและมีนายธานีอ่อนละเอียดเป็นประธานคณะทำง,งานนายธานีอ่อนละเอียดได้ไปเป็นพยานให้ปากคาสนับสนุนข้ออ้างของผู้ต้องหาในการสอบสวน,นเพิ่มเติม,ต,มต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่15 5มิถุนายน2561นายธานีอ่อนละเอียดปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาอดีตเลขานุการาคณะกรมกรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติประเด็นที่8ขบวนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในชั้นอายการโดยอายการสองคนอายการอาวุโสและระดับรองอธิบดีอายการชงเรื่องให้ในเนตรนากสุขถึงแม้ว่าจะมีอายการผู้อื่นคัดค้านก็ตามอายการอาวุโสที่มีความเห็นช่วยนายบอสให้สอบเพิ่มเติม คือนายยันยงพิธยพันธ์สำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรมเป็นคนชงเรื่องส่วนอายการที่คัดค้านคือนายพินันลักษณะสิริอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักง,งานกิจการอายการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่อายการพิเศษฝ่ายคดีร้องของความเป็นธรรมทำความเห็นในยุติการร้องของความเป็นธรรมเนื่องจากท่านเห็นว่าพยานหลักฐานไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ประกอบกับผู้ต้องหาร้องของความเป็นธรรมเข้ามาหลายครั้งเชื่อได้ว่าเป็นการประวิงคดีและไม่ได้มาร้องขอด้วยตัวเองซึ่งความเห็นนี้ก็ได้รับการนามสนุนจากนายประพัฒน์พงศุขคน อายการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวรักษาการในตำแหน่งรองที่ปรึกษาอายการมีคนหนึ่งซึ่งคล้อยตามท่านอายการบรรยงก็คือนายอนุสรสุทธรัตน์รองที่ปรึกษาอายการสำนักงานคดีกิจการอายการสูงสุดรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาอายการอายการสองคนนี้นายยันยงและนายอนุสรดึงดันชงเรื่องให้นายเนในายเนตนากสุข รักษาการตำแหน่งรองอยัยการสูงสุดมีความเห็นด้วยนันที่11พฤศจิกายนให้มีการสอบพยา,ยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะพลอากาศโทจ,กกจักรกิศถนอมกุลบุตรและนายจารุชาติม่านทองในรายงานของท่านวิชาระบุชัดว่าการใช้อำนาจในการสั่งคดีร้องของความเป็นธรรมและต่อมาเป็นการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีายาของนายเนตรนักสุขในฐานะเป็นรองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการทางายการสูงสุดเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิษ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และน่าเชื่อว่ามีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อมิให้ต้องรับโทษนี่คือรายงานทางวิชาเจ็บไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนประเด็นที่9ความบกพร่องของนายตำรวจระดับสูงในการสั่งไม่แยง้งคำสั่งไม่ฟ้องของอายาการก็สรุปง่ายๆว่าพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยบพตร,รและท่านกเกษียณอายุเนี่ยเดือนเดือน30กันยายนปีนี้และท่านยอมที่จะดำรงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อจะรับตำแหน่งพลตำรวจเอกเป็นโบนัสให้ ท่านวิชาบอกไม่รอบคอบไม่ระวังทํางานโดยไม่ระวังและไม่รอบคอบที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมรายงานท่านวิชามีอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจประเด็นที่10ผู้บังคับการต่างประเทศที่เขาเรียกพบกตทเมื่อรับเรื่องแล้วก็แจ้งตํรารวจสากลเรื่องหมายจับบอสรกทิงแดงพอแจ้งไปถูกย้ายทันทีเลยท่านผู้ชมพลตารวจตรีอภิชาติสุริบุญญาอดีตผู้บัญชาการอดีตผู้บังคับการ ตำรวจต่างประเทศตรงที่ว่าเมื่อได้รับแจ้งให้ตำรวจสากลทราบถึงหมายจับผู้ต้องหาเพื่อส่งผู้ต้องหามาดำเนินคดีพอออกหมายจับเสร็จพลตรีพิชาติถูกย้ายไปดำตำแหน่งผู้บังคับการประจำนะกองชางการตำรวจภูธรภาค3เป็นการโยกย้ายที่ไม่ปกติไม่ปกติเพราะทําไมมะเพราะทะลึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องไม่เล่นเกมกับเขาประเด็นที่11โทรศัพท์มือถือพยานปากสําคัญคดีบอส จารุชาติมาทองถูกทำลายหลังเสียชีวิตสงสัยว่าเป็นการทำลายหลักฐานคือนายจารุชาติมาทองเนี่ยเป็นพยานคนหนึ่งซึ่งฝ่ายจำเลยอ้างว่าได้เห็นเหตุการณ์ในการขับรถของนายบอสว่าขับ80กิโลเมตรในรายงานบอกคณะกรรมการพบว่าทนายความของผู้ต้องหาได้แก่นายธนิตบัวเขียวมีส่วนสำคัญ ที่ทำให้เกิดผลของการสั่งไม่ฟ้องโดยนายธนิตได้ไปพบกับรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์พร้อมกับนายชูชัยเลิศพงอศอ์อดีศรอดีสวกองซึ่งปัจจุบันเป็นนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่สายทักษิณชินวัตรและเยาวภาวงศวัสรเพื่อขอให้มีการคำนวณความเร็วรถของผู้ต้องหาใหม่ คำรายงานของท่านวิชาบอกว่าสำหรับนายจารุชาติซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ได้ให้การว่าผู้ต้องหาขับรถเร็วโดยประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นคณะกรรมก,การได้พบว่าได้มีการอุปการะราจากนายชูชยัยประธานสมโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ด หรือสวก้องหรือนายกอบจเชียงใหม่ปัจจุบันตามคําแนะนําของนายเฉลิมอยู่วิทยาซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรนอกจากนี้หลังจากนายจารุชาติถึงแก่ความตายอย่างกระทันหันภายหลังที่ได้มีชื่อปรากฏในข่าวพบว่าโทรศัพท์มือถือนายจารุชาติถูกทําลายทําให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทําลายพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงนายจารุชาติกับบคุคคลที่อยู่เบื้องหลัง ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมา11ข้อคณะกรรมการชุดท่านวิชาหมากุลสรุปในรายงานว่ากระบวนการทั้งสิ้นนี้จึงมิชอบด้วยกฎหมายท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่าคนที่ได้ดีจากการช่วยนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาแทนที่จะต้องถูกลงโทษกลับได้รางวัลพลตำรวจโทปันปพลน,นำเมืองสรัรรรสัดปราบปรามสศรีบดทองหลอ เป็นคนสร้างพยานหลักฐานเท็จนำตัวในสุเวทหอมอุบลลูกจ้างครอบครัวอยู่วิทยามามอบตัวรับสมอ้างเป็นผู้ขับรถในตอนแรกได้ข่าวว่าถูกให้ออกจากรกาชการชั่วคราวแต่ปี2560เมษายนเหตุที่เกิด60อดีตสวะปอของสนทองหล่อที่เคยถูกออกให้ราชการก็ยังคงส่งแสงสว่างเรืองรองทั้งในฐานะที่ผู้มีพระคุณต่อตระกูลกระทิงแดงและนายตำรวจที่พ้นมนติน ฟ้าหลังฝนผลตอบแทนช่วยคนรวยพันรโุรโอปันนลนามเมืองหลุดพ้นพงหนามกลับมาเป็นรองผู้กกับสืบสวนสอนทอ่าเรือทินเก่าบกนห้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีแต่คนอยากนั่งนะท่านผู้ชมเป็นตำแหน่งที่เงินทองทั้งนั้นสืบสวนโรงพักท่าเรือสุดยอดฝีมือเป็นคำตอบว่าทำไมคนรวยจึงไม่ติดคุก ทำไมคนรวยผู้มีอำนาจจึงคอยเอาใจช่วยเหลือแม้ต้องเสี่ยงเอาอนาคตเข้าแลกได้ทั้งเงินได้ทั้งตำแหน่งกลับมารับราชการได้ตำแหน่งที่ดีตำรวจที่เกี่ยวข้องยังมีตำรวจอีกหลายคนมันมีบางคนนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันพลต,ตรีสุขคนพรหมายน์ได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชุบพลพุ่พิพวงจากผู้กับสกษาสรทองหลอ่อตอนนี้มาเป็นผู้การจังหวัดสมุทรปราการผู้ำกับกาาจังหวัดสมุทรปราการพันุเรศม สำหริษเกตแย้มจากพนักงานสอบสวนสอนทองหล่อมาเป็นรองผู้บุมคับการอัตรากําลังคนพันุเรศวิบูรณ์ถิ่นวัฒนากูลจากว่าที่พันุเรศในตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้มาเป็นผู้บุมกับสอบสวนละบกนสองพันุเรศวิริยดนทัพทิมดีผู้บุมกับสอบสวนสอนทองหล่อมาเป็นผู้บุมกับสอบสวนเปียและบกจราจรบชนท่านผู้ชมครับแม่งใดดีดทุกคนเลยแล้วเราจะหวังให้ข้าราชการเนี่ยมัน ซื่อส,สัตย์และทาคุณงามความดีกับชาติบ้านเมืองได้ไงก็ในเมื่อมันช่วยวรยุทธ์อยู่วิทยาบอสหลักฐานมีชัดเจนสืบสวนกันได้ชัดเจนก็ปรากฏว่าได้ดีทุกคนมีหน้ำซ้ําแล้วในการที่จะพิจารณาคดีต่างๆที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าพลตํารเอกสุวัสด์แจ้งร็สุกตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้วมีเสียงส่วนใหญ่ในนั้นบอกว่าให้ยุติการสอบสวนต่อช่วยกันไงนท่านผู้ชมแที่จะมีคําสากม,มาเลยว่าสืบเนื่องจากพันตารวจโทที่เป็นสวัต์ปราบปรามที่เอา พยานเท็จมาเป็นตัวแทนในบอสคนนี้ต้องให้ออกจากราชการเอาพยานเท็จมายัดนี่ความผิดร้ายแรงขนาดไหนคนคนนี้เนี่ยฉีกหลักการของความยุติธรรมที่ตำรวจควรจะมีทิ้งยังได้ดิบได้ดีมาเป็นอยู่ที่สนอท่าเรือชิวๆท่านผู้ชมเห็นหรือยัง ท่านผู้ชมจะพึ่งพาได้มาตํารวจยุคนี้อายาการยุคนี้บางคนพึ่งพาไม่ได้เลยท่านผู้ชมนี่ผมทาไมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะผมเคยพูดมาแล้วเพียงแต่ผมไม่ได้มีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นวันนี้ผมก็เลยเอารายละเอียดของรายงานท่านวิชามาที่เขาสรุปเป็น11บดประเด็นแล้วระบุคนเลยว่าใครทําอะไรบ้างพลตํารวจเอกมนูเมฆหมอกสร้างเรื่องเท็จเพื่อการผลักดันสมยศภูมิพัพนธ์ม่วงออกมาว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และให้มันสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ รองสตราจารย์สายประสิทธิ์ก็ได้ดิบได้ดีขึ้นเป็นรองผู้ชีการตบแผงชาติคนอย่างนี้เป็นรองผู้ชีการตบแ่งชาติแล้วคนอย่างนี้ไปทํางานเพื่อไปตรวจสอบข้อกล่าวหาของพลุรุษโทต่อศักแล้วกลับมาบอกว่ายังไม่พ้นความยังไม่พบความผิดผมไม่ได้ประหลาดใจเลยที่คุณบอกว่ายัางไม่พบความผิดเพราะผมรู้ทงอยู่ตั้งนาน,านานแล้วคุณจะถูกวางตัวเพื่อไปให้ปิดเรื่องปิดราวของเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ชมยังมีความหวังอห,หรือเปล่าเนี่ยผมคนหนึ่งที่ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชม